สวัสดีกับวันที่2จากม่อนแจ่มนะครับก็วันนี้นะครับนิดมาเที่ยวกันอยู่ที่ไร่ดอกลมหนาวนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ดอกไม้สวยมากๆบรรยากาศดีแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งบริเวณใกล้ๆนะครับก็จะมีคาเฟ่นะครับชมวิวติวแฟร์นะครับบอกเลยว่าประทับใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับชาไทยแล้วก็มีน้ำส้มสดอร่อยมากๆครับนอกจากนี้ยังมีผลไม้ปั่นนะครับถ้าใครเพื่อนๆมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะครับอย่าลืมแวะมาครับไร่ดอกลมหนาวและชมวิวติวแฟร์ครับด้านหลังของนี้ตรงนี้นะครับก็คือตัวซาวเวียวิกตอเรียบูนะครับซึ่งทางไร่ดอกลมหนาวนะครับทำออกมาได้สวยงามมากๆนอกจากนี้นะครับทางเจ้าของร้านแอบกระซิบมาว่าหากเพื่อนๆมานะครับช่วงหลังจากนี้จะได้เห็นเจ้าซาวเวียวิกตอเรียไว้อีกด้วยนะครับหากคุณมาเที่ยวม่อนแจ่มนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ไร่ดอกลมหนาวนะครับและคุณจะไม่ผิดหวังเพราะว่ามีเครื่องดื่มดีๆพร้อมกับบรรยากาศสวยงามและทุ่งดอกไม้ที่น่าสนใจครับหลายคนชอบสีขาวนะครับที่นี่นะครับมีตัวคุยโอเม่นะครับหรือเซียนฝรั่งที่เรารู้จักนะครับเต็มไปหมดเลย